สวัสดีครับพี่เป็นตัวแทนจากรายการจังเมลนะครับวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมกันชื่อกิจกรรมว่าแกล้งไม่ขำมีใครอยากรู้ไหมว่าแกล้งไม่ขำเนี่ยมันคืออะไรมีไหมอยากถามอยากรู้กันใช่ไหมครับผมงั้นในเมื่อทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยพร้อมที่จะรู้กันหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอรบกวนเจ้กับคุณอันแจกกระดาษกับดินสอเลยครับโอเคครับหยิบไปเลยครับ1แผ่นครับ1แผ่นทีนี้ในมือของน้องๆทุกคนก็จะมีดินสอแล้วก็กระดาษแล้วใช่มั้ยครับทีเนี้ยพี่อยากให้เราเขียนชื่อเพื่อนที่ชอบแกล้งเพื่อนที่เราไม่ชอบลงในกระดาษเริ่มเขียนเลยครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าให้เพื่อนข้างๆแอบดูนะใครเขียนเสร็จแล้ววางปากกาลงได้เลยนะครับโอเคครับถ้าทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากให้เราลองจินตนาการคิดว่ากระดาษเนี่ยคือหน้าเพื่อนคนที่เราไม่ชอบเพื่อนที่ชอบแกล้งเราจินตนาการเลยครับแล้วหลังจากนั้นขยำมันเลยทำให้มันยับที่สุดแค้นเท่าไหร่ทำให้ยับเท่านั้นโอเคพอใจเย็นๆกันนะพอจากนั้นพี่อยากให้เราเนี่ยคลายกระดาษออกมาครับแล้วก็ทำกระดาษเนี่ยให้เรียบที่สุดเท่าที่ทำได้ทำให้เหมือนเดิมได้ยิ่งดีเลยนะทุกคนทำให้มันเหมือนเดิมได้ไหมครับพี่ทำยับแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไงใช่มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ครับกระดาษที่มันยับไปแล้วเนี่ยมันกลับมาทำให้มันเรียบเหมือนเดิมไม่ได้มันเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับความรู้สึกเพื่อนที่โดนแกล้งเราแกล้งเขาไปแล้วเขาเสียความรู้สึกไปแล้วต่อให้เราง้อแค่ไหนทำดีแค่ไหนความรู้สึกที่มันเสียไปมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ครับมันก็จะกลายเป็นแผลในใจเขาเหมือนกระดาษยับๆในมือน้องๆตอนนี้แหละครับพี่อยากรู้ว่าในเมื่อรู้แบบนี้กันแล้วเนี่ยยังมีใครอยากทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกอีกไหมครับไม่อยากในเมื่อไม่อยากทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกอยากได้กระดาษใบใหม่เอาไว้วาดรูปเอาไว้เขียนอะไรดีๆเราก็ควรที่จะใส่ใจกันและกันไม่งั้นมันจะกลายเป็นกระดาษที่ยับในมือน้องๆตอนนี้นะครับงั้นพี่ว่าเราจบกิจกรรมนี้กันดีกว่าทุกคนส่งกระดาษยับๆเนี่ยคืนเจ้กับคุณอันได้เลยครับนะครับมาครับผมมาครับมาครับมาครับโอเคตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่โดนแกล้งแล้วมีใครอยากรู้ไหมครับว่าเวลาเราโดนเพื่อนแกล้งแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำตัวยังไงอยากรู้ไหมในเมื่ออยากรู้แล้วเราไปเริ่มกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าทีเนี้ยพี่ยีนอยากได้อาสาสมัครสักคนนึงมาเป็นหุ่นยนต์ผลิตคำด่าให้พี่ยีนหน่อยมีใครอาสาไหมครับลุกขึ้นมาเลยแล้วหลังจากนั้นนะเราด่าอะไรพี่แม่ก็ได้ด่ามาเลยไอ้ตีไอ้เว่นไอ้อ่อนไอ้ผอมไอ้ก้างโอ้ยเกมอะไรของพี่เนี่ยไม่เห็นหนุกเลยใจเย็นๆสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเออเทอราพีนะครับผมมันก็คือการที่เวลาเพื่อเราแซวเราด่าเราว่าเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็แค่ใส่เขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจเมินเขาเลยก็ได้ครับสุดท้ายแล้วเขาก็จะเบื่อไม่สนุกแล้วก็เลิกด่าไปเองเหมือนที่เจ๋งเลิกด่าพี่เมื่อกี้
พี่ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้แค่ล้อครับแต่เพื่อนมาตีเราหรือว่าแกล้งเราลงแรงเราจะทำแบบที่พี่สอนได้ไหมครับถือเป็นคำถามที่ดีนะเวลาเราโดนเพื่อนแกล้งให้เจ็บตัวเนี่ยเราอยู่เฉยไม่ได้นะครับเราต้องถอยห่างจากเพื่อนคนนั้นไม่ต้องมาอยู่ใกล้เพื่อนคนนั้นแล้วสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือเราต้องไปบอกผู้ใหญ่เราต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือกันนะครับเสียดายนะคะพี่หนูพี่อินน่าจะมาฟังด้วยชวนแล้วก็ไม่ยอมมาไม่แน่นะคะคุณอันมิว่าอาจจะมีคนเปลี่ยนใจก็ได้ค่ะเจ๊แจกโบชัวร์เลยครับโอเคคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาลูกเราโดนบูลลี่มาเนี่ยครับเราควรจะให้กำลังใจตั้งใจฟังอย่าคิดว่าปล่อยผ่านไปก็แค่เด็กๆเล่นกันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับเราก็จริงครับแต่สำหรับลูกๆเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากนะครับพ่อแม่ควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่ตัดสินแล้วผมว่าเราลองมาเปลี่ยนกันไหมครับเปลี่ยนคำถามเวลาลูกกลับจากโรงเรียนจากเดิมที่เคยถามว่าเรียนเป็นยังไงบ้างตั้งใจเรียนหรือเปล่าสอบได้กี่คะแนนเราลองเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นไปโรงเรียนสนุกไหมเพื่อนเป็นยังไงบ้างกินข้าวอิ่มไหมค่อยๆตีสนิทตีซีคุณลูกไปเรื่อยๆครับทำให้ลูกสนิทกล้าที่จะเปิดใจยอมเล่าทุกเรื่องให้กับเราฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเล่าทุกเรื่องให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังเองครับการลุกขึ้นมาปกป้องลูกเนี่ยมันไม่ใช่การให้ท้ายลูกเลยนะครับแต่การนิ่งเฉยมันคือการทำร้ายลูกทางอ้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปนะครับเป็นอะไรปาวานร้องไห้ทำไมผู้หญิงมึงเตะบอลใส่อีกแล้วไม่ต้องร้องแม่บอกแล้วไงว่าเล่นด้วยกันก็ต้องมีพลาดกันบ้างจะร้องทำไมเนี่ยไปอาบน้ำมองอะไรขนาดนี้พี่คิดถึงปาวานใช่ไหมฉันก็คิดถึงปาวานเหมือนกันน่ะต่อให้เราช่วยปาวานฟื้นขึ้นมาไม่ได้แต่เราช่วยเด็กคนอื่นได้นะพี่ฉันอยากให้พี่ลองคิดดูอีกทีเรื่องผ่าพิสูจน์เราจะได้ไม่ค้างคาใจอะไรถ้าปาวานโดนแกล้งไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่เราคิดเราก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำดูสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี